หนึ่งเรื่องรักสัตว์นะครับไบรท์วชิรวิชีวอารีรุดช่วยแมวซาเล้งลุงคลองถมเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มักจะทำบุญเกี่ยวกับการกุศลอยู่บ่อยๆนะฮะสำหรับไบรท์วชิรวิชีวอารีซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งจะจับมือกับแฟนคลับนะครับร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสครบ23ปีบริจาคเงินสนับสนุน9โครงการเพื่อการกุศลไปหมาดๆล่าสุดดูเหมือนไบรท์จะขยันทำความดีอย่างต่อเนื่องเพราะเจ้าตัวได้ติดต่อมาหาคุณนัทนะครับผู้แชร์เรื่องราวของลุงอยู่ชายเร่ร่อนย่านคลองถมที่เลี้ยงแมวจำนวนมากในซาเล้งนะครับโดยคุณนัทได้โพสต์ประกาศใน Twitter ส่วนตัวนะครับว่ามีด้อมไหนโพนไหนอยากช่วยทำซาเล้งให้ลุงไหมขอไม่บริจาคนะแต่จ้างลุงเป็นป้ายอวยพรป้ายอวยศิลปินของตัวเองนะฮะด้วยซาเล้งและน้องแมว8ตัวของลุงลุงเป็นคนเก็บขยะที่ค่ำไหนนอนนั่นเดินไปทั่ว3เสนยันคลองถมวันธรรมดาอยู่3เสนนะครับเสาร์อาทิตย์อยู่คลองถมเราดูแลแมวและลุงอยู่นะครับเมื่อไบรท์ทราบเรื่องราวดังกล่าวนะครับเจ้าตัวก็รีบไดเรกมาสอบถามว่าขอโทษนะครับเรื่องลุงซาเล้งถ้าอยากส่งอาหารแมวให้นะครับสามารถทำได้อย่างไรบ้างต่อมาคุณนัทก็ได้แคปไดเรกที่ไบรท์ทักมาใน Twitter นะครับพร้อมข้อความว่ายืนหนึ่งเรื่องรักสัตว์ @brightwachirwichiwaarie งานนี้แฟนๆหลายคนนะครับต่างก็เข้าไปชื่นชมหนุ่มไบรท์เป็นจำนวนมากพร้อมกับช่วยกันแชร์เรื่องราวดีๆของเจ้าตัวกันอีกด้วยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ